ฟังเสียงนี่คือตอนกรอบๆนะคะกรอบๆนะไหลร้อนชีคให้ดูค่ะสูตรนี้นะคะเขาเรียกว่าเบรตตุรกีนะคะหรือว่าชอเลตก็ได้คือแล้วแต่แหละดูความเป็นแผ่นๆบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ได้พักแป้งไม่ได้ใช้ยีสต์ค่ะแต่ใช้ผงฟูทำทำง่ายมากหอมเนยค่ะมีความเป็นชานกินยังไง ก็กินธรรมดานี่หละค่ะหรือว่ากินคู่กับชากาแฟนะคะยะทาคู่กับแยมจิ้มอะอะไรก็ได้ค่ะก็เหมือนแป้งธรรมดานั่นแหละค่ะแต่ว่ามีความเป็นชันช้นๆเป็นขนมปังปกตินี่แหละค่ะมีความง่ายอย่างบอกไม่ถูกใครอยากทํานะคะอย่าลืมไปดูได้ที่ YouTube กันได้เลยนะคะหรือไม่ก็ที่นู่นเลยค่ะที่ไมล์สะพยตุรกีที่เพจได้เลยค่ะลงสูตรไว้ให้แล้วนะจ๊ะ